สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาฝึกเขียนตัวอักษรแบบฟรีแฮนด์นะครับด้วยปากกาเคมีกันต่อสำหรับแบบนี้นะครับจะเป็นแบบที่พัฒนาระหว่างการเขียนแบบริบบิ้นนะครับรูปแบบการเขียนแบบริบบิ้นกับในลักษณะเขียนตัวหนังสือโค้งนะครับมาลองฝึกกันดูนะครับ